ัสดีค่ะบก.กินอะไรอ่ะชื่อก็บอกแล้วว่าบก.กินอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอขนมในยามไม่ว่างสีในยามพักของบก.นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องกมก.ของเรานี่เองค่ะบรรยากาศเนี่ยก็แบบค่อนข้างรกนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนิดเดียวนะนั่นแหละค่ะคือนั่งทำงานบนโต๊ะรกๆอ่ะทำไปนานๆมันก็แบบเริ่มเวียนหัวพักซะหน่อยดีกว่าถ้าเกิดเราจะพักเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรคะทำอะไรกินขนมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีแจ้งและนี่คือขนมทั้งสองชนิดของเราในวันนี้นะคะจักกาลิโกทั้งสองอันเป็นจักกาลิโกนะคะจากแบรนด์คาวมี่ค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นมันฝรั่งจักกาลิโกค่ะซึ่งจักกาลิโกเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบขนมญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะเป็นมันฝรั่งแห้งทอดกรอบนะคะแล้วก็จะมีรสชาติต่างๆมากมายอย่างอันนี้รสชาติคือโอเมเดต้ายาจิโอเมเดต้ายาจิเป็นการเล่นคำค่ะก็โอเมเดต้ายเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแสดงความยินดีแต่เขาเอามาใช้คันจิเป็นตัวปลาไทยนั่นเองค่ะก็คือเป็นรสปลาไทยนั่นแหละแต่ว่าเป็นขนมที่ลิมิเต็ดแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ซาการิโกะเนี่ยอายุครบรอบ20ปีแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกตรงตัวรสชาตินะคะก็จะมีเป็นรูปปลาไทยในหม้อนะคะอูเมริต้ายาจิตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขียนว่าฉลองครบรอบ20ปีคิกังเกนเตนี่ก็แปลว่าลิมิเต็ดนั่นเองค่ะก็คือจะมีขายแค่เฉพาะในช่วงนี้นะคะไหนลงมาดูแคลอรี่กันสิอยู่ข้างบนทั้งถ้วยนี้นะคะ257กิโลแคลอรี่ค่ะก็ไม่หนักแต่ก็ไม่ทันมากจะดีกว่านะคะสำหรับอีกชิ้นนึงนะคะจากกาลิโกรสบัตเตอร์เนี่ยก็แปลว่าเนยชิคกี้แปลว่าไก่และคาเลก็คือแกงกะหรี่นั่นเองค่ะแปลตรงๆก็คือแกงกะหรี่ไก่และเนยค่ะก็จะเป็นรสชาติหอมๆมันๆแล้วก็มีกลิ่นแกงนั่นเองสำหรับตัวนี้ก็เป็นคิกังเกนเตลิมิเต็ดนะคะเช่นเดียวกันแคลอรี่259นะคะก็ใกล้เคียงกันสำหรับตัวนี้เราเคยทานมาแล้วค่ะก็ต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่เป็นแกงกะหรี่อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาลองทานให้ชมกันค่ะเปิดออกมาแล้วนะรสคงไม่ได้ใต้ก็จะเป็นจักกาลิโกะนั่นแหละแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนมีเนื้อปลาผสมด้วยนะคะออกส้มๆเดี๋ยวเรามาลองรสโอเมเดต้ายกันก่อนนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่โต๊ะตัวเองนะโต๊ะคนอื่นเพราะว่าโต๊ะตัวเองเนี่ยที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือมันไม่มีที่จะวางขนมแล้วค่ะเพื่อความสวยงามก็เลยต้องมาตรงนี้นะคะอ่ะโอเมเดต้ายาจิกลิ่นปลาแบบปลาเลยอะคาวนิดๆนะคะเดี๋ยวลองชิมดูมีความเป็นปลาสูงมากเลยค่ะคือถ้าเกิดใครที่เป็นชอบแนวรสชาติของปลาเนี่ยน่าจะโอเคกับอันนี้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบกลิ่นคาวปลาเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวลองชิมอีกอันนึงดีกว่ามาแล้วรสแกงรีไก่เนยสีเหลืองทองทีเดียวเชียวก็จะมีคล้ายๆแบบเศษเนื้อชิ้นเนื้อเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแกงกะหรี่ก็เป็นได้ลองชิมหอมแกงกะหรี่อ่ะอันนี้คือบอกเลยว่าชอบนี้อยู่แล้วนะโอ้ยชิกลิ่นแกงกะหรี่ให้อารมณ์เหมือนกินข้าวหมกไก่อยู่ค่ะก็จะมีกลิ่นแกงแบบแกงสีเหลืองๆแบบเนี้ยแกงอินเดียแต่คือมันจะไม่เหมือนแกงญี่ปุ่นแบบเป็นคาเรไลซ์ทั่วไปอ่ะมันจะเป็นแกงอินเดียซะมากกว่าอร่อยอ่ะชอบคือถ้าให้คะแนนนะสำหรับตัวเรานะเราว่าอันเนี้ยมันคาวเกินไปแล้วมันก็รสชาติยังไม่แน่นพอมีกลิ่นปลาเยอะแต่ว่ารสชาติยังไม่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เท่าไหร่อ่ะก็คือเป็นปลาๆแหละแต่ว่ายังจืดอยู่ถ้าเกิดจิ้มกับซอสอะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นแต่ส่วนอันเนี้ยแกงกะหรี่กินเดี่ยวได้เลยค่ะแล้วก็
เวลากินจากาลิโกะเนี่ยมีบางทีอ่ะเราบี้ๆให้มันแตกๆแล้วใส่ในบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งกินแทนแบบพวกปลาท่องโกะอะไรเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะลองดูก็ทำตามได้เลยนะคะถ้าไหนๆเรายังอยู่ในกองบก.ใช่ไหมคะวันนี้ก็จริงๆเลิกงานแล้วแหละแต่ว่าเรายังเคลียร์งานกันอยู่เพลินๆมีเพื่อนเรานั่งอยู่อีกคนนึงเดี๋ยวเราจะให้ทดลองชิมกันดูว่าชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างรสปลาไทยแล้วก็รสแกงกะหรี่นะคะโอ้แต่ต้องเท้าความนิดนึงว่าเพื่อนเราคนนี้ค่ะเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็เป็นเพื่อนนักแปลที่อยู่ในกองนะคะชื่ออนงซังนั่นเองค่ะก็จริงๆเขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้แต่ว่าเราจะสอนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยไงก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดจะให้เขาลองชิมอ่ะก็จะบอกว่าถ้าเบเตมิเตะถ้าเบเตมิเตะลองกินดูสิเดี๋ยวลองไปดูกันว่าอนงซังจะยังไงกันนะฮัลโหลอนงซังこれ何ですか新しいじゃがりこだよ食べてみて何味ลองกินดูสิ何味รสอะไรอันนี้เป็นรสแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรสปลาไทยค่ะ oh. เป็นกังเกนเตทั้งคู่เลยเป็นของที่มีแจกทั้งคู่เลยอนงซังลองชิมนะน่ากินใช่ไหมอนงซังลองอันนี้ก่อนじゃいただきますいただきますจะกินแล้วนะどうですかไงคะคาริ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 ก็คือกรอบดีใช่ไหมนิ้วหวานกลิ่นล่ะนิ้วหวานอุสุเมคานะกลิ่นก็จะอ่อนๆหน่อยเนาะแล้วคิดว่าโอเคไหมคะสำหรับรสนี้อร่อยสิค่อนข้างอร่อยใช่ไหมทีนี้ลองอันนี้มั่งรสแกงกะหรี่はいいただきますはいどうぞเชิญเลยเป็นไงคะこっちはなんかピリッとしてるพี่ที่ตัวเชื่อดูก็คือมีรสชาติที่จัดกว่าหน่อยใช่ไหมเอออนงซังโนโคโนมิวะชอบอันไหนคาเล่กันอ่ะถ้าให้เลือกอนงซังชอบคาเล่มากกว่าใช่ไหมแกงกะหรี่ก็คิดเหมือนเราเลย ก็จากการลงคะแนนของเราสองคนนะคะระหว่างรสปลาไทยแล้วก็รสแกงกะหรี่เลือกอันนี้เย้ก็น่าจะถูกปากคนไทยมากกว่าเนาะเพราะรสชาติเป็นเข้มข้นเนาะเนี่ยไทยจินสกิโซนาจิเดสคนไทยน่าจะชอบอันนี้นะคะก็ยังไงลองไปหาซื้อดูนะคะที่ญี่ปุ่นก็ขายในคอมมินิทั่วไปก็มีเนาะซูเปอร์ก็มีประมาณ100กว่าเยน150เยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง200เนาะใช่ยาซุยก็ไม่แพงนะคะโอเคไปลองชิมกันนะบ๊ายบายก็ต้องขอบคุณอนงซังมากเลยนะคะที่มาช่วยเป็นแขกรับเชิญชิมขนมให้กับเราในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปจัดโต๊ะหรือว่าเคลื่อนงานนี่อะจัดโต๊ะหรือเคลื่อนงานก่อนดีอะคือมันรกมากอะเนี่ยรอพักแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนจะเคลื่อนงานจัดโต๊ะก่อนแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะบอกกินอะไร